สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะฟ้านะคะเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรี Melody Plus ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ของ Melody Plus ด้วยปัจจุบันเนี้ยฟ้าจะเน้นไปทางวิชาการเป็นหลักอะค่ะซึ่งวันนี้ขอมาอธิบายเรื่องหัวข้อเรื่องทำไมเราต้องมี Level ครูที่ต่างระดับกันแล้วมีค่าเรียนอิงกับแต่ละครูที่ต่างกันด้วยนะคะคือคุณครูของเราอ่ะมี5ระดับอันนี้คือฟ้าคิดคุ้นพบมาเองเลยสร้างระบบนี้ขึ้นมาเองหลังจากได้ประสบการณ์10กว่าปีแล้วระดับของครูเนี่ยแบ่งเป็น5ระดับมี Junior Teacher Senior Teacher Advanced Teacher Master Teacher กับหัวหน้าวิชาการค่ะ5ระดับซึ่ง5ระดับนี้อิงกับอะไรทำไมต้องมี5ระดับเพราะจริงๆแล้วคนที่จบเอดนตรีทุกคนไม่ได้ว่าจะสอนเก่งทุกคนอิงกับประสบการณ์ด้วยแล้วอิงกับตัวครูเองจะพัฒนาไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครูที่สอนมา10ปีแล้วจะเก่งต่อไปอีก10ปีนะคะครูที่อยู่กับ Melody Plus เรามีนิสัยเดียวกันเราก้าวหน้าพร้อมๆกันปีนี้เราจะเก่งกว่าปีที่แล้วเสมอปีหน้าเราต้องเก่งกว่าปีนี้ด้วยซึ่งการ KPI ที่เอามาวัดระดับของคุณครูแต่ละด้านเนี่ยก็จะรวมถึงมีหลายๆปัจจัยด้วยนะคะปัจจัยที่1ก็อาจจะมีชั่วโมงสอนเช่นว่า Junior Teacher ต้อง move ไปที่ Senior Teacher ต้องสอนให้ครบ50ชั่วโมงก่อนอันนี้คือด่านแรกเลยพอ Junior Teacher เราจะรับนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะในมหาวิทยาลัยศิลปากรมหิดลจุฬาต่างๆนะคะมสวต่างๆเขาเรียนเอกชิ้นนั้นแต่ตัวเขาเองยังเป็นนักศึกษาอยู่ซึ่งความเป็นการเป็นอาจารย์เนี่ยมันต้องฝึกฝนก่อนค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาเรียนดนตรีมาเขาจะสอนได้นะคะเขาต้องสอนให้ครบ50ชั่วโมงภายในสถาบันเราก่อนแล้วเขาต้องอบรมให้ครบทุกหัวข้อที่เราให้อบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณเกี่ยวกับวินัยเกี่ยวกับการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายทอดต่างๆเขาต้องอบรมให้ครบถ้าเขาอบรมไม่ให้ครบเราก็ยังไม่ให้ move และจริงๆก่อนที่จะเป็น junior teacherเขาต้องมาอบรมก่อนที่เขาจะรับนักเรียนด้วยค่ะแต่ระหว่างเขารับนักเรียนมาแล้วระหว่าง50ชั่วโมงนั้นนะคะเขาต้องก้าวหน้าไปด้วยเขาต้องอบรมเพิ่มเติมเรื่องจิตวิทยาเรื่องการวางแผนต่างๆด้วยค่ะแล้วการที่ move จาก senior teacher ไป advanced teacher ต้องสอนให้ครบ100ชั่วโมงใน100ชั่วโมงนี้เราก็จะพิจารณาด้วยว่าคุณครูมีวินัยที่ดีไหมมาสายบ่อยไหมลาบ่อยไหมใส่ใจไหมการวางแผน1ปีตามแผนสอนได้ดีเท่าแผนที่วางมาหรือเปล่ามีผลงานที่ดีไหมมีนักเรียนที่ขึ้นเวทีขึ้นโชว์ไหมมีนักเรียนที่ส่งสอบได้คะแนนที่ผ่านคะแนนที่ดีไหมแล้วก็ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนสม่ำเสมอไหมมันมีหลายปัจจัยค่ะจริงๆถ้าในสายตาของผู้ปกครองจริงๆผู้ปกครองก็รู้ดีอยู่ถ้าใช้คำพูดที่ผู้ปกครองประเมินว่าครูคนนี้ดีหรือไม่ดีก็คือเอาเด็กอยู่ไหมเราก็ประเมินด้วยนี้แหละค่ะเอาเด็กอยู่ไหมนี้ในโรงเรียนเราจะมีตัวเลขมี KPI ที่ชัดเจนลงตารางมีฝ่ายบุคคลมาใส่ให้นะคะว่าคุณครูคนนี้พฤติกรรมเป็นยังไงแล้วมาจากตัวเลขอะไรยังไงเราเอามาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าโอเคเขาเป็นซีเนียร์ทีเชอร์ที่ดีแล้วสอนได้ครบชั่วโมงแล้ววินัยดีผลงานดีเด็กโรงเรียนหามาให้10คนอยู่ได้9คนโอเคเขา move ต่อได้เป็น advanced teacher ได้เพราะฉะนั้นแค่ดูจาก level เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่านักเรียนเราเนี่ยเรียนกับครูระดับไหนความมั่นใจจะส่งขนาดไหนหมายถึงความมั่นใจจากทางโรงเรียนด้วยแล้วก็ฟ้ากำลังอธิบายให้ผู้ปกครองรู้เพื่อผู้ปกครองมีความมั่นใจกับคุณครูที่อยู่ในระดับสูงด้วยค่ะซึ่งคุณครูที่อยู่ระดับสูงก็คืออยู่กับโรงเรียนมานานbackground ดีความรู้ดีถ่ายทอดดีแล้วก็จะทำให้นักเรียนในช่วงเวลาระยะเวลาที่สั้นได้ผลงานที่ดีเด่นกว่าคุณครูที่อยู่ระดับล่างซึ่งทำไมเราต้องจัดเป็นอย่างนี้เพราะแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่ต่างกันบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องการผลอะไรมากมายหรอกค่ะอยากให้ลูกหลานเนี่ยไม่เล่นเกมมาเรียนดนตรีเพิ่มมีความสุขสบายสบายไม่ต้องมีใบเซอร์ไม่ต้องร่วมกิจกรรมง่ายๆก็แค่หาพี่คนคนหนึ่งมาคุยได้เรื่องดนตรีโอเคงั้นเราก็จัดให้เป็นค่าเรียนที่ถูกกว่าก็คือ Junior Teacher นะซึ่ง5 Level ของ Melody Plus
มีที่ไปที่มาและเราประเมินผลครูอย่างสม่ำเสมอค่ะเราประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเลยครูทุกคนทำงานอะไรบ้างมีผลงานอะไรที่ดีเด่นบ้างส่งมาถึงฟ้าโดยตรงเลยค่ะไม่เคยพลาดนะคะก็อันนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองก็ลองจับตาดูด้วยการช่วยกันดูก็ได้แต่ฟ้าเชื่อว่าคนที่เรียนอยู่กับเราอะค่ะถ้าเรียนกับคุณครูที่ระดับสูงคือพอใจค่ะพอใจค่ะส่วนใหญ่คุณครูนักเรียนที่เรียนที่เรียนกับระดับ advanced ขึ้นไปเนี่ยที่ฟ้าไปจับตัวเลขมาเลยนะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่5-8ปีค่ะแล้วนักเรียนบางท่านคือเรียนมา10กว่าปีแล้วยังอยู่กับหัวหน้าครูเลยค่ะโอเคเพื่อนจะพูดอาจจะยาวนิดนึงนะคะเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องมีราคาที่ต่างกันซึ่งราคาที่ต่างกันมันก็เป็นผลตอบแทนกลับมาให้กับคุณครูที่มีประสบการณ์ต่างกันที่มีรายได้ที่ต่างกันแล้วก็จะเป็นตัวการันตีให้คุณครูมีใจโฟกัสกับการเรียนการสอนได้สบายใจนะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้เราทำงานแล้วก็ถ้ามีเงินที่มั่นคงที่เข้ามาเรื่อยๆได้เราก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินเนาะเราก็จะได้โฟกัสกับสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นแล้วก็นักเรียนผลงานก็ดีแน่นอนค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ฟังให้ครบนะคะ